เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็พักตัวลงมานะคะโดยที่มีจุดต่ำสุดของวันที่ EMA 10นะคะแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาได้เล็กน้อยนะคะวันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีโอกาสรีบาวในระหว่างวันแต่ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะดูได้2ทางก็คือไม่หลุด1054ก็คือยังสามารถเก็งกำไรต่อไปได้นะคะแนวโน้มก็ฟื้นกลับขึ้นไปนะคะโดยมีแนวต้านสั้นๆที่1053ถึง1065แล้วก็ถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านเดิมก็คือประมาณ1070ถึง1073นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าหลุด EMA 10วันลงมานะคะหรือว่าตัว1054เนี่ยลงมานะคะก็ควรถอยออกมาดูก่อนนะคะหรือไม่ก็หาโอกาสตั้งรับตั้งหลักใหม่ที่1043จุดหรือเส้น EMA 25วันไปเลยนะคะสำหรับรายตัววันนี้นะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวเหมราชก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนำขึ้นมาแล้วนะคะในขณะที่ราคาเนี่ยแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนด์นะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่ยังน่าจะสามารถมีอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกนะคะแนวต้านเนี่ยตามกรอบเนี่ยจะอยู่ประมาณ2.60 บาทแนวรับจะอยู่2.42 บาทแล้วก็คัทลอสที่2.32 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวการบินไทยนะคะเมื่อวานนี้แพทเทิร์นก็เป็นแบบฮารามินะคะเตรียมตัวขึ้นต่อนะคะหลังจากที่พักสั้นพักตัวระยะสั้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะจบรอบไปแล้วนะคะเป้าหมายรอบนี้นะคะเราก็ยังมองไว้ที่เดิมก็คือประมาณเส้น EMA 200วันหรือ25บาทนะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่22.20 บาทถึง22แล้วก็คัทลอสที่21ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BJC นะคะจะเห็นว่าราคาปรับลงมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้หลังราคาหลุดต่ำกว่า EMA 25แต่ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะดันให้ราคาขึ้นมาปิดเหนือได้นะคะก็สัญญาณจากกราฟอินทราเดย์นะคะ60กับ120นาทีก็มีสัญญาณซื้อนะคะก็คิดว่าน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะคะมองแนวต้านไว้ที่32แนวรับที่29แล้วก็คัทลอสที่28ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว T-Rap นะคะตัวนี้เนี่ยราคากลับขึ้นมายืนเหนือ EMA 200วันด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะเครื่องมือทางเทคนิคยังให้ค่าสัญญาณบวกต่อนะคะก็ยังน่าจะเดินหน้าต่อไปได้เรามองแนวต้านไว้ที่4.80 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่4.26 บาทถึง4.20 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.10 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ